รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญขออาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นนักร้องชื่อดังพี่เพอเสียงโอเคไหมพี่เพอได้อยู่ได้อยู่เหรอคะเอาเสียงคล้ายเอาแมงกะพรุนมาใส่กับข้าวพี่ได้เหรอคะเป็นคนแรกที่ทำว่าแมงกะพรุนอ่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือหุ่นเชิดพี่เขาใส่นิ้วแล้วก็อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมโอเน็ตวันนี้น้องพี่จะต้องมีภารกิจสำคัญทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าปีกไก่ทอดสอดไส้ไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปพี่เพิร์ลของเราจะทำเมนูชื่อว่าปีกไก่ทอดสอดไส้มันจะสอดยังไงวะในปีกอะเข้าใจปะอ่ะเธอสอดไม่เป็นรุ่นเธอสอดไม่เป็นหรอมันไม่ใช่อย่างอื่นไงมันไม่ใช่ตูดไก่ไงใช่ปะฉันทำปีกไก่สอดไส้ไม่ใช่ตูดไก่สอดไส้ จับเวลา10นาทีใส่ไงปะน้องใส่นิ้วผิดอันนี้นิ้วโป้ง10นาทีผ่านไปยังใส่ไม่ได้นะฮะนิ้วนี้ไม่เอาเข้าไปด้วยล่ะบอกจริงตอนนี้คิดไม่ออกเพราะไม่รู้จะสอดไปตรงแบบต้องกรีดออกเงี้ยแล้วก็สอดเข้าไปแต่ถ้าที่ฉันเคยเห็นนะชาวบ้านเขาทำเพราะเราไม่เคยกินมันต้องไม่มีกระดูกอยู่ข้างในอ่ะเท่าที่ฉันรู้มันจะเลาะไงวะเขาปลิ้นอย่าเขาใช้วิธีแบบปลิ้นปลิ้นออกมาสงสารน้องอ่ะนี่เมนูบ้าโอ้เมนูที่แบบปีกไก่สอดไส้ไม่ใช่เมนูนรกยากไปอ่ะอ๋อเก่งอ่ะดูสิกระดูกออกมาแล้วอ่ะมากเลยอ่ะแต่มันจะยัดยังไงในเมื่อมันแหกหมดแล้วอ่ะ ฉันคิดเองนะว่านี่รอบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ปิ้นเดี๋ยวนี้ออกมาถลกออกมาอันนี้คือเป็นการใบ้ใช่ไหมฮะไม่เคยคิดอะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะ พี่เก่งอ่ะใช่ไหมของสว่างตายแล้วเห็นไหมแบบเป็นของสว่างเสร็จแล้วเธอก็รูดใช่ไหมนึกแล้วเชื่อว่าเธอต้องทำแบบนี้นั่นไงเธอเรื่องรูดกันมายาเรื่องรูดเนี่ยเธอเก่งจริงจริงเซาะไหมก็อาจจะแบบมีสะกิดนิดนะรูดออกมารูดแล้วก็ปิ้นออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็หักก็เหลือข้างในเป็นถุงแล้วใช่ป่ะเป็นรูไหมเป็นรูอ่ะตายแล้วเสียงปรบมือดังยังก็อยู่ในโรงละครเวทีเลยการปรบมือทำให้ดูแย่ขึ้นชิ้นนี้ไม่ใช่ชิ้นนี้กระจุยไปแล้วถ้าปกติที่พี่ทำที่บ้านน่ะพี่จะเอาของที่มันเหลือในตู้เย็นมาแล้วก็มาแบบเอาคิดแต่ขอเสร็จแล้วเหลือใช่ครับเป็นของเหลือจะต้องลูดลงไปก่อนดันลงไปแล้วก็เก่งมากหลุดออกมาอีกแล้วเห็นไหมโอ้ไหนน้องพี่โชว์ที่ทำสองอันสวยเหลือเกินนั่นไงโอ้มีรูบรรจุอ่ะต่อไปทำไส้จะเอาอะไรทำเป็นไส้ล่ะตำใช่ไหมต้องตำก่อนเนาะตำไม่เป็นไรแล้วกันเกลียดมากอ่ะถ้าตำของพีทนี่เลิศเนาะอ๋อเอามาปั้นรวมกันจะสุกปะวะอ่ะแค่นี้ก็สุกแล้วเหรอมันต้องทอดไหมอ่ะกินสดได้ค่ะแบบไม่ได้เป็นกินสดได้ด้วยทำอะไรก็ต้องคิดนะว่ากินได้ก็กินได้พี่มั่นใจค่านวดขยำเนี่ยกลัวหมูเจ็บมากเลยอ่ะนะนี่ยังไม่รู้จะยัดเข้าหรือเปล่าเลยด้วยใช่เข้า
เอาละค่ะตอนนี้คุณพี่ทอลของเรานะคะกำลังบรรจุไส้ที่ตั้งใจดูเล็กมากเป็นไรออกมาเด้มันไม่ทำไมของเธอมันปริ้นออกมาตลอดเวลาล่ะเพราะว่าเราฟิตมากครับฉันว่ามันไม่เข้าไปเลยนะพีทมันเข้าทำไมฉันไม่รู้สึกว่ามันเข้าไปอ่ะกูคิดไปเองไงเอาหรอพี่ว่าปีกมันเล็กไปอ๋อปีกเล็กอ๋อจริงๆอ่ะแบบถ้าปีกมันใหญ่สบายอ๋อปีกมันเล็กไปเป็นเพราะปีกไม่ใช่เพราะเราหรอกยังไม่เดือดเลยอ่ะน้ำมันอ่ะเห็นไหมดูเขาเก่งนะเขารู้จักที่จะทดลองชิ้นนึงก่อนตอนชิ้นที่เราไม่ได้ทำด้วยอ๋อพี่เป็นคนที่รอบคอบมากเลยนะพี่ไม่คิดเลยว่าพี่แบบอัจฉริยะมากเลยใช่มาจีเนียสว้าวใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเนี่ยกับเชื่อยัดไส้ปีกไก่ทุกอย่างเสร็จมันจะสอดยังไงวะเนี่ยคลิปที่ผ่านไปยังใส่ไม่ได้นะฮะบอกจริงตอนนี้คิดไม่ออกเพราะไม่รู้จะสอดไปตรงแบบแต่มันจะยัดยังไงเนี่ยเมื่อมันแหกหมดแล้วอ่ะ2ชั่วโมงโกหกอ่ะหย่อนแล้วค่ะตันแทรนเนื้อมันจะหลุดออกมาเปล่าเราก็กินแยกได้ฮะเราเป็นdeconstruct เราไปยัดไส้มันทำไมล่ะถ้าต้องมาแยกกินทีละอย่างก็ทอดทีละอย่างก็เขาเรียกปีกไก่ยัดไส้แบบ deconstruct ไม่เฉียงค่ะเห็นไหมเราก็ต้องแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่สกิปมันไปเดี๋ยวมันจะดำข้างหนึ่งที่ก้นหม้อนะไม่การสกิปเดี๋ยวไส้มันแตกเอาอ๋อเหรอไม่แตกแล้วถ้าแตกมันลอยออกมาเท่งๆนะโอ้ตายแล้วโอ้ตายชิ้นสูงมากเลยพีทจะทำอะไรกันจะเสียดายกันจะทอดเล่นอีกใช่ไหมอ่าใส่ไปหมูทอดหมูทอดด้วยกินแยกกินแยกในชิ้นนี้กินแยกเพราะเมื่อกี้มีปีกที่เราไม่ยัดไส้ก็กินแยกกับอันนี้อร่อยคนชอบแบบสอดไส้กับแบบแยกไส้ใช่โอ้สับคนชอบภายนอกกับชอบภายในเพื่อนงงไส้ที่อยู่ภายในอ๋อบางคนชอบภายในบางคนชอบภายนอกใช่อ๋ออุ้ยเหลืองสวยสวยอีกนิดนึงตายพี่เก่งอ่ะเราไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันเลยนะว่าเมนูนี้จะประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่ในเวลาแค่10นาทีเท่านั้น2ชั่วโมงมันเป็นมายามันเป็นโลกมายาต้องการอะไรเนี่ยโกหกคนดูตลอดเลยเนี่ยให้ดูภาพลักษณ์ดีอ๋ออันนี้มันจะสุกยังไงครูเพราะมันเป็นไม่เห็นเป็นสีเข้มเลยอ่ะรอมันดูขาวไปปะเอาขึ้นมาดูเซชอนขึ้นมาเนี่ยมาตัวมันก็เป็นสีแล้วนี่ไงทำไมมันเป็นสีขาวอันนี้พี่แตกใจมากมาก็เธอไม่ได้ปรุงไม่ใส่รสชาติไงอ๋อยิ่งคือถือว่าสุกแล้วสุกโอ้สวยอ่ะโอ้เลิศเนาะอ๋อเพราะมันไม่ได้มันไม่มีเครื่องปรุงอะไรไม่ดำมันไม่ออกสีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจัดลงจานครับอร่อยเธอก็เล่นละครเก่งเนาะยังไม่ทันอะไรเลยเธอก็อร่อยไม่ฉันว่าพอดีแล้วฉันเป็นกรรมการนะก็เรื่องของโควันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสลัดพาสต้าแบบอิตาเลียนวิธีทำน้ำสลัดแบบอิตาเลียนใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลเกลือป่นน้ำตาลทรายมัสตาร์ดหอมหัวใหญ่สับเครื่องเทศอิตาเลียนชนิดแห้งผสมสำเร็จรูปพริกไทยดำป่นพริกป่นปาปริก้าคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วเตรียมไว้ใส่พาสต้าเส้นเกลียวต้มสุกลงในภาชนะเติมน้ำสลัดแบบอิตาเลียนที่แช่เย็นไว้ตามด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่แตงกวาญี่ปุ่นหั่นซาลามี่หั่นพริกฝรั่งหั่นมะกอกดำหั่นและหอมแดงหั่นเคล้าผสมให้เข้ากันจัดสลัดพาสต้าแบบอิตาเลียนลงภาชนะโรยพาเมซานชีสขูดและพาสลีย์สับพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ
ท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสาคูไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงกะหรี่ปลาโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่สับผัดหอมจนสุกใส่เนื้อไก่สับผัดจนสุกค่อยๆเติมกะทิพร้อมปรุงปลาโลโบผัดจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเกลือป่นไทยและน้ำตาลปี๊บผัดจนเดือดค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนแห้งแล้วปิดไฟปั้นจนผสมไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่เป็นลูกกลมขนาดประมาณ10กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งสาคูเทสาคูเม็ดเล็กใส่กระชอนล้างผ่านน้ำเทสาคูลงในภาชนะเติมน้ำดอกอัญชันคั้นค่อยๆเติมน้ำเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้จนสาคูนุ่มและสามารถปั้นได้แบ่งสาคูออกเป็นก้อนเล็กแผ่แป้งสาคูออกเป็นแผ่นบางวางไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่ที่เตรียมไว้พุ่มแป้งให้มิดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมวางลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองที่ทาด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวนึ่งไฟแรงนานประมาณ15นาทีทาสาคูด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวในขณะร้อนจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับผักกาดหอมผักชีและพริกขี้หนูสวนพร้อมรับประทานแล้วเลยค่ะกับเมนูสาคูไส้ไก่ผัดแกงกะหรี่เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีที่คนดังอยากมาเข้าครัวมากที่สุดเริ่มจากน้ำซุปก่อนต้มข่าไก่น้ำใสนะคะเขาน่าจะใส่กะทิอ่ะจางหรือเขาใส่นมเอาหรอเยอะไปไหมเอาออกได้ไหมเอาแล้วอีซอสหนูมันก็ไปแล้วดิคืนทุกอย่างเป็นสูตรกะเข้าหมดเลยนะคะอีสเตอร์จะต้องรับประทานฝีมือโมอย่างนี้บ่อยไหมทุกวันนะคะหายใจดีอยู่ไหมคะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ความอร่อยปีกไก่สอดไส้ฝีมือพี่เธอปกติเนี่ยปีกไก่ตัวเนี้ยก็ต้องปริ้นออกมาใช่ไหมแล้วก็พยายามเอาเนื้อออกเหลือแต่หนังโอ้แฮนด์เมดมากอ๋อไม่น่าละมันถึงยัดสกิลมากเข้าใจป่ะตกลงให้ฉันกินแบบบรรจุภายในหรือแยกไปแล้วภายนอกจะกินแซ่บอ่ะเราก็แชร์กันสิปั๊บ Twin Chicken Wing Stuff อร่อยอร่อยอร่อยเหรอเธอก็เล่นละครเก่งเนาะยังไม่ทันอะไรเลยเธอก็อืมอร่อยน่าจะจริงจังไม่จืดไปนิดจืดไปนิดจืดไปนิดนึงโอ้ตาย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 ไส้บรรจุติดเปลือกอู้ตายคุณผู้ชมรสมากไม่น่าเชื่อเลยน้องพีพี่มีน่ากินจังเลยอ๋อพี่ไม่น่าเชื่อนะสองคนก็เยอะพอกันนะอู้ตายหอมมากหอมใช่ไหมฉันว่าโอเคแล้วนะใช่ไหมเพราะว่าพังสวรรค์นี่แหละ
เพราะว่าเรามีน้ำจิ้มแต่เราไม่ได้ทานน้ำจิ้มเลยไม่ต้องใช้อยู่แล้วพี่พลไม่กินน้ำจิ้มมันเป็นการดูถูกเรามากแต่ฉันว่าถ้าไม่มีน้ำจิ้มมันไม่อร่อยนะอร่อยแต่มันน่าจะเค็มอีกนิดนึงพี่รู้สึกมันอ่อนเค็มไปนิดไม่ฉันว่าพอดีแล้วฉันเป็นกรรมการนะก็เรื่องของโคเออแต่พอมันมีกระดูกมันอร่อยเนาะใช่ตายละไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยปีกไก่สอดไส้ของพริตพลกินได้ไม่น่าเชื่อว่าใส่หอมแดงซึ่งไม่น่าใส่ผัดใส่ไปเสร็จมันหอมหอมหอมแล้วก็มีกลิ่นของรากผักชีกับกระเทียมเยอะหน่อยมันเลยทำให้ปีกไก่ซึ่งมันไม่น่าจะได้เรื่องได้ราวกลายเป็นกลิ่นหอมพรสวรรค์แต่รสชาติมันไม่มีอะไรดีเลยเพราะเธอใส่ซอสนิดนึงแต่ว่ามันก็เลยทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากมันอร่อยมากมันเนเชอรัลมันเรียกว่าเป็นออร์แกนิกดีกว่าอะไรเงี้ยใช่มันแบบรสชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติไม่แต่จริตอ่ะผู้ดีไหมผู้ดีอ่ะดีมากดีมากค่ะพรสวรรค์เซนดีเมนูหน้าของเราจะยิ่งสั่งทำให้น้องพีชชิมขนมจีนน้ำพริกกับผักร้อนๆน่าตำรับน้ำพริกของพี่เนี่ยเป็นแบบตำรับตอนที่พี่อยู่ที่ซิสมิกาที่ไหนนะฮะซิสมิกาค่ะสหรัฐอเมริกาอ๋อสหรัฐโอเคอะไรฮะมะกรูดมะกรูดอันนี้จากแบรนด์ทอยเลทนะฮะฉันมีความรู้สึกจะกินไม่ลงเลยเขาจะพูดอ่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวม้าลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างลาบขนมจีนไก่สับเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำมันพืชลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้ออกไก่สับเติมน้ำแล้วรวนจนเนื้ออกไก่สุกตักใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันใส่ขนมจีนลงคลุกพอเข้ากันตามด้วยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยใบมะกรูดซอยข่าอ่อนสับข้าวคั่วและพริกป่นคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดลาบขนมจีนไก่สับใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยช่อสะระแหน่และพริกขี้หนูแห้งทอดรับประทานคู่กับผักสดตามชอบไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวม้าลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วโอ้เนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยเหรอใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากก็ได้สักฟอดหนึ่งนะว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่ของจานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเรื่องทอดๆเนี่ยผักจะกรอบฉันใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจแล้วเวลาฉันทอดของนะเธอฉันใจถึงนะฉันเททีนึง 4-5 ขวดว้าวเยอะขนาดนี้เลยเห็นไหมใช่ใช่ซ้ำไหมฮะไม่ใช่ซ้ำเททิ้งเลยแล้วก็เรื่องทอดให้กรอบโกกินะฉันใช้ฝีมือมากเลยนะทุกอย่างเลยอ่ะของท่านสมัยหมดเลยมีแบรนด์หมดทุกอย่างแบรนด์น้องพีทเธอช่วยฉันทอดได้หรือเปล่าได้ค่ะนี่เธอเห็นกระทะฉันหรือเปล่ากระทะของอะไรฮะ Stainless Steel
ไวทลักสามชั้นด้านไม้สักตราหัวมาลายโอ้ทั้งทอดทั้งผัดเลิศให้น้องยืนด้านไหนอ่ะยืนด้านโน้นอ่ะเออกวนเก่งดูง่ายไหมดูง่ายเนาะนะดูง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอ่ะเสร็จแล้วฉันก็จะต้องทดลองก่อนแบบที่เธอทดลองซะหนึ่งชิ้นแต่ฉันชอบชุบแบบครึ่งหนึ่งน้ำมันพอได้แล้วนะเห็นปะเออได้แล้วเนาะเออพอได้นะลอยแล้วเห็นปะอุ้ยทำไมลอยเลยฉันชอบแบบนี้ฉันชอบชุบแบบครึ่งเดียวครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเธอช่วยฉันทอดนะได้เธอจะได้มือไม่เลอะอยากเล่นอันนี้ใบอะไรอ่ะอันนี้ใบผักบุ้งอ่ะมันกินสดได้ปะฮะกินสดไม่ได้มันมีความเหมือนนี่นะเหมือนเทมปุระเลยเนาะใช่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาด้านที่มีแป้งเนี่ยลงไปเอาทอดด้านเดียวเหรอฮะทอดด้านเดียวแล้วมันก็จะแบบกรอบข้างเลยเดี๋ยวฉันเอาหัวปลีก่อนนะเฮ้ยโอ้แต่ละอะไรอะไรพีเดี๋ยวฉันให้เธอดูของฉันนะนี่ของฉันจะกางมันออกใช่ไหมพี่ไม่เคยกินหัวปลีเลยอ่ะนี่เสร็จแล้วก็กางมันออกหัวปลีนี่มันรสชาติเลยถ้าลองกินดิบสิกินได้หวานมากเค็มอ่ะเออใช่ป่ะนี่ไม่เคยกินเลยครั้งแรกเหรองั้นไม่ต้องทอดก็ได้จะกินดิบก็ได้มันเป็นเมนูค่ะต้องทอดเอาค่ะค่ะโอเคจุ่มชะละเธอก็กลางๆหน่อยนะโอ้โหนี่ฉ่ำมากโอเคย่อนเอาล่ะประเดี๋ยวเราก็จะจัดการต้องรอให้มันเหลืองทองนะครับก็มันจะไม่เหลืองมากเอาแค่พอกับกรอบพอเพราะถ้ามันเหลืองมากผักมันก็จะเป็นยังไงแห้งไปด้วยใช่โอเวอร์คุกเพราะเราก็อยากได้ผักหวานหวานคุยแครอทสวยนะแครอทสวยมากฉันจุ่มครึ่งเธอว่าเก๋นะเก๋มากเพราะถ้าจุ่มหมดเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ป่ะอ่ะคิดเสร็จแล้วเราไปเตรียมเครื่องปรุงต่อสำหรับขนมจีนน้ำพริกนะค่ะต้องบอกน้องพีทก่อนนะว่าตำรับน้ำพริกของพี่เนี่ยเป็นแบบตำรับตอนที่พี่อยู่ที่ซิสมิกาตอนนั้นเครื่องปรุงอาหารไทยพี่ไม่เคยนะฮะซิสมิกาค่ะสหรัฐอเมริกาอ๋อสหรัฐอ๋อโอเคค่ะที่ซิสมิกาค่ะซิสมิกาค่ะเขาจะไม่พี่อาจจะแบบภาษาไทยแบบแย่ไปแล้วอะค่ะเดี๋ยวนี้น้ำพริกแกงเผ็ดตอนที่อยู่ซิสมิกาก็ใช้ค่ะโลโบค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นที่นั่นตอนที่ไปอเมริกาเพิ่งกลับมาเนี่ยเต็มเลยนะโลโบทั้งนั้นทั้งเมืองเลยตลาดไทยนี่แน่นใช่คนไทยที่นู่นก็ต้องไปเอเชียช็อปแล้วก็ซื้อกันใช่ไหมใส่ไปเลยค่ะหนึ่งซองผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยอย่าบี้มันนะกดตัดไปเรื่อยค่ะเสร็จแล้วเรื่องของกะทิก็นี่ก็เหมือนกันค่ะตอนอยู่เมืองนอกก็ต้องเป็นกะทิสำเร็จรูปแบบนี้เลยค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกแล้วก็ใช้เวลาแค่3ชั่วโมงในการผลิตนะคุณผู้ชมจะกระเด็นไหมโอ้ย my god oh so fresh meal fresh มากผัดไปโอ้พี่เก่งนะนี่อาหารไทยก็เลิศอยู่พี่ไม่เคยรู้นะว่าเครื่องแกงอ่ะต้องห้ามไม่คนบี้อย่าไปบี้มันก็ติดตะหลิวหมดใช่เพราะปกติพี่เนี่ยบี้ยับเลยเนาะบี้เก่งบี้เก่งโอ้ยดูสีสันดูน่าทานมากเลยอ่ะทีนี้น้ำพริกเนี่ยของแม่จะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่แม่ใช้พีนัทบัตเตอร์โอเคเนาะเพราะว่าตอนที่แม่อยู่ที่เซสเมกาเนี่ยแม่ใช้พีนัทบัตเตอร์ก็ต้องมันละลายง่ายอยู่แล้วนะพีนัทบัตเตอร์เลือกแบบละเอียดมากก็ได้หรือจะแบบช้างก็ได้ชอบแบบว่าช้างมากกว่าเออแล้วก็น้ำตาลปี๊บเพราะว่าสูตรน้ำพริกมันจะออกหวานนิดๆแม่ก็ต้องแบบสวีทใส่พีนัทบัตเตอร์แล้วก็ต้องมีกราวพีนัทเป็นถั่วลิสงคั่วเองแล้วก็จัดการบุกพยาเป็นถั่วลิสงคุณภาพดีตรักข้าวทองพริกป่นหน่อยทุกอย่างเรามีแบรนด์ไหมเผ็ดได้ไหมได้เลย you can take spicy yeah okay I check out okay ใส่หมดนะคะอันนี้หอมแดงเจียวใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนให้พอหอมหอมแล้วมันจะเหมือนกับใส่หอมแดงนี้ไปปุ๊บมันจะไม่นุ่มอะนุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีกรอบโรยหน้าแต่เราต้องการเฟลเวอร์เขาจะไม่เฟลเวอร์วิวดูดีไหมสวยจังเลยมาดูสวยอันนี้กับสูตรเลยนะครบเลยนี่เธอครับกลับไปทำละเออสูตรนี้เลิศอยู่นะทำง่ายมากอันนี้นะคุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าขนมจีนน้ำพริกจะต้องเปรี้ยวนิดนึงเผ็ดนิดนึงเค็มหน่อยนึงแล้วก็หวานอันนี้เป็นรสชาติที่เป็นธรรมชาติของเขา
ช่นเราก็จะทุกอย่างเราใช้แบรนด์หมดนะฮะแน่นอนสิคะเดียนแบรนด์เนมค่ะต้องใส่อีกหน่อยนึงต้องเอาเปรี้ยวๆอ๋อแซ่บๆเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนว่ารสชาติจะใช่ไหมอันนี้อะไรฮะมะกรูดมะกรูดอันนี้จากแบรนด์ไทเลทนะฮะน้องบ้าน้ำมันน้ำพริกเผาชิลิออยล์เผาชิลิออยล์ชิลิออยล์ชิลิออยล์แบบดมจมูกปลอมเธอใช้ได้ดีเหรอดีอุ้ยนี่จะบอกเลยว่าเปิดโพรมาปุ๊บพัวปัวอะไรอะพัว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 เอาล่ะพอเริ่มจะเดือดแล้วคุณผู้ชมจะใช้ได้อาจจะยิ่งสักก็จะใส่นี่มะกรูดตาไทเลทของเราฉันมีความรู้สึกฉันกินไม่ลงเลยมันจะพูดอ่ะทำไมเธอจะต้องพูดว่ามะกรูดอยู่ในไทเลทตาไทเลทเป็นไฟเดี๋ยวนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวตักใส่จานคุณผู้ชมพร้อมรับประทานแล้วนี่เสร็จแล้วนะค่อยยังอีกนะจ๊ะสมมติอันนี้หนึ่งใบใช่ไหมหอมแดงนี่สวยงามลูกไนส์ไหมเรามาชิมกันชิมกันเร็วเร็วเร็วเราอยากให้พีทแบบทำไมเธอจะต้องไม่ไว้ใจจนกระทั่งต้องชิมน้ำพริกของฉันก่อนอันนี้คืออยากกินก่อนมากแล้วมันเป็นยังไงล่ะอร่อยปวดมากเธอเป็นคนแบบสุขภาพมากเฮลตี้มากเลยนะเป็นผู้ชายที่เห็นผักชอบกินผักชอบกินผักก่อนเป็นคนชอบกินผักมากเนี่ยแม่ดูวิธีการทานอาหารแล้ววิธีการจับตะหลิวอะไรต่ออะไรแม่รู้เลยหนูสะอาดแล้วก็เป็นคนแบบประณีตทุกอย่างเลยหนูเป็นคนเจ้าระเบียบนะลูกนะแม่รู้นะเนี่ยลูกตะกินพวดพลาดไปหน่อยลูกหนูวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนอย่างที่แม่พูดเลยมากแล้วแค่อร่อยอร่อยอร่อยวันนี้ขอบคุณน้องพีทมากเลยที่มาสนุกกับเราสนุกไหมถ้าจะไม่กินนะลืมไปดิฉันว่าโอ้โหกินแค่นั้นเองก็อยากชิมอันนี้ก่อนเลยปัวอะปัวปัวปัวโอเคไม่เลยเดี๋ยวที่เหลือเอากลับบ้านใช่เดี๋ยวเอากลับบ้านดีกว่าแม่ไม่แย่งกินนะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องพีทที่ร่วมสนุกกับเราวันนี้อาจารย์ยิ่งสามีผลิตภัณฑ์คิวพีซุปมอบให้น้องพีทด้วยนะครับรับแล้วก็ยิ้มสวยๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่เป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับกินต่ออันนี้เธอจะใส่ถุงไหมอันนี้นี่แม่มีเหลือเยอะลูกนี่สีดามาละสีนังคอยสามีอยู่ที่พับผ้าเธอกระชายด้วยเหรอแสดงว่าไม่ใส่ไม่รู้ใส่น้ำได้หรอมันไม่ใช่ปูผัดผงกะหรี่แสดงว่าไม่ใส่ตาแล้วมันต้องลวกแน่ๆเลยอ่ะแล้วมันไม่ได้ลวกอ่ะลวกอะไรอ่ะตายแล้ว